สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเรามาติดตามนะครับเรื่องของกรรมการไทยกันเลยนะครับต้องบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากเลยนะครับว่ามาตรฐานกรรมการไทยอยู่ที่ไหนนะครับนี่ครับจังหวะแรกเนี่ยเดี๋ยวให้ดูก่อนเทียบกันให้เห็นชัดๆเลยนะครับเกมลำพูนเจอกับการท่าเรือในเกมที่นัดที่22เนี่ยนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นจังหวะนี้เนี่ยเป็นทางด้านของตาอ้วนเนี่ยล้มลงไปในกรอบเขตโทษแล้วนะฮะแล้วผู้รักษาประตูเนี่ยสมบัติยศเนี่ยก็เข้ามาทำฟาวตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องมีการเช็ค VAR เกิดขึ้นว่าจังหวะนี้เนี่ยฟาวหรือเปล่าเดี๋ยวเราเปรียบเทียบจังหวะที่เหมือนกันให้ดูนะครับซึ่งเป็นที่พูดถึงกันในโลกออนไลน์อย่างมากเลยว่าทำไมมันเหมือนกันแล้วมันไม่ได้นะครับเออนี่แหละครับจังหวะนี้เนี่ยต้องบอกว่ายิงไปแล้วโดนบอลก่อนแล้วผู้รักษาประตูเนี่ยเข้ามาสัมผัสผู้เล่นในเกมรุกนะฮะนี่ครับก็เลยเข้าไปถามอาจารย์กันเลยว่าสุดท้ายแล้วมันยังไงนะครับและเดี๋ยวเราจะดู VAR ไปพร้อมๆกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับเช็คกิ้งเพนัลตี้นะครับเช็คจุดโทษครับก็สัญญาณในห้อง VAR คิดเห็นไม่เหมือนกันนะครับฟาวหรือไม่ฟาวเขาก็เลยต้องไปดูนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นแบบไหนอย่างไรนั่นเองนะครับอเล็กซานเดอร์กามานี่ก็ออกมาไม่ค่อยพอใจแล้วครับกรรมการบอกใจเย็นนี่ฮะลองดูเลยฮะจังหวะเนี่ยที่ประทับนะฮะหน้าแข้งเข้าไปต่อหน้าแข้งเนี่ยมันก็ต้องเห็นแล้วนะว่าแบบโอ้โหมันชัดเจนขนาดไหนเนี่ยนะครับตรงนี้นะฮะเออเนี่ยแหละครับก็ต้องบอกว่าภาพนี้เนี่ยมันก็เห็นสัมผัสชัดเจนนะครับเนี่ยครับแล้วก็ยิงไปแล้วถึงแม้ว่าจะยิงไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวดูครับตาอัวกระดกไปแล้วช้าๆหูยแข้งประสานแข้งนะครับเจ็บครับลูกนี้ฮะเจ็บครับแต่ก็ต้องรอผู้ตัดสินแหละครับว่าเคสแบบนี้เขาคิดยังไงอ่ะวาดให้ครับแบบนี้ให้จุดโทษนะครับอ่ะนี่คือแบบนี้นะครับยิงไปแล้วบอลออกไปแล้วด้วยนะครับแล้วไม่ได้เข้าประตูนะฮะสุดท้ายนะครับก็เป่าให้จุดโทษนะครับและเดนิสมูเรโรเนี่ยจะมาเป็นคนสั่งจุดโทษตรงนี้วิ่งเข้ามาแล้วยิงเข้าไปครับเรียบร้อยไอประเด็นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงจุดโทษไงแต่มันเข้าไปก็เอามาให้ดูด้วยนะครับแต่ประเด็นสำคัญคือลักษณะแบบนี้เนี่ยผู้ตัดสินเกมก่อนหน้านั้นเนี่ยให้นะครับเพราะฉะนั้นมันควรจะมีมาตรฐานคล้ายๆกันแล้วกันนะอาจจะไม่ต้องเหมือนกัน 100% อ่ะแล้วมาดูเกมของเมืองทองกันบ้างดีกว่านะครับเกมของเมืองทองเจอกับราชบุรีนาทีที่90กว่าแล้วเนี่ยแล้วดูครับจังหวะนี้เนี่ยพงศกรเนี่ยเข้าไปและกวินออกมานะครับที่ซองโดนเนี่ยพลาดแล้วแต่บอลเหมือนกันครับแล้วโดนเป๊ะๆเนี่ยเอาเหมือนกันเอามาให้ดูก่อนเป็นน้ำจิ้มนะมันยังมีลูกอื่นๆอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยผู้เล่นของราชบุรีก็เข้ามาโวยนะครับคือตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าก็ลองใช้ดุลพินิจของคุณผู้ชมดูแล้วกันนะว่าคิดเห็นอย่างไรนะคงไม่สามารถไปบอกได้ว่าอันนี้ถูกอันนี้ไม่ถูกหรือมันจะดราม่าเอาซะก่อนนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเอาแค่มันเหมือนหรือมันต่างกันก็พอแล้วนะครับคือถ้ามันเหตุการณ์เดียวกันมันก็ควรจะเหมือนกันเหตุการณ์ไม่เหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันมันก็แตกต่างกันถูกไหมฮะแต่นี่มันเกิดเหมือนกันไงลักษณะแต่เดี๋ยวดูการตัดสินของผู้ตัดสินครับเข้าไปเช็ค VAR เนี่ยครับวิ่งมาแล้วครับวิ่งมาแล้วฮะนักบอลก็มีหน้าที่เนี่ยทำหน้าที่ในสนามนะครับส่วนกรรมการก็ต้องตัดสินให้มันถูกต้องนะครับนี่ฮะคือบอลออกไปแล้วเช็ค VAR ครับดูกันอีกทีหนึ่งช้าๆชัดๆแบบไม่ต้องรีบครับแตะบอลออกไปแล้วตรงนี้โอ้โหก็โดนแข้งเหมือนกันแข้งกับเข่านะครับผู้ตัดสินมาไม่ให้ครับนี่แหละครับมันเลยเป็นดราม่าครับคือมันก็พูดถึงกันทำไมมันเหมือนกันแล้วมันตัดสินไม่เหมือนกันไม่คุยกันเหรอดูฮะเสียฟุกเซ็งนะครับบอกว่าคืออะไรวะคืออะไรนะครับอ่ะแล้วก็มาประเด็นดราม่าล่าสุดนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ทุกท่านจะคิดและดุลพินิจของกรรมการแต่เอามาให้ดูเฉยๆว่าทุกท่านคิดเห็นอย่างไรนะครับเนี่ยครับจังหวะที่ยิงเข้าไปแล้วสุภาชัยทําบอลเข้าประตูตัวเองนะครับมันจะมีจังหวะประทะกันของฟิลิปเป้กับทางด้านของบิโซรี่นะครับที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวลองดูครับนักเตะบุรีรัมย์เขาก็
เดินกลับนะฮะไม่ได้พูดอะไรก็ต้องรอ VAR เนี่ยเควินเปิดมาแล้วมันมีไหลไปตรงนั้นเนี่ยฮะเหมือนจะไปกดไหลหรือบิโซรี่กำลังเรียกโอ้เดี๋ยวดูครับมันเข้าไปแล้วเนี่ยภาพช้ามุมนี้น่าจะเห็นปึ๊บโดดขึ้นมาแต่โดนอาร์มเข้าแน่ๆครับไอ้เข้าแน่ๆแต่ไอ้จังหวะฟาวเนี่ยมันเป็นแบบไหนอย่างไรสุภชัยใจเด็กก็เซ็งแล้วนี่เป่าระดับฟีฟ่านะครับเป่าระดับฟีฟ่าเป่าโค้ชสิบกรภูดมนะฮะก็ทำหน้าที่ในเกมนี้อันนี้คือผู้ตัดสินว่าได้ว่าดีที่สุดในไทยอะตอนเนี้ยนะครับดีที่สุดในไทยแล้วผู้ตัดสินเบอร์หนึ่งของไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยครับเช็คกิ้งโกรีวิวทุกท่านคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะแต่ขอแบบสุภาพจะได้ไม่ต้องตีกันดราม่านะฮะแต่เราก็พูดกันตามที่ภาพมันออกมานะครับแต่คอมเมนต์เนี่ยผมก็ไปเช็คดูมันมีทั้งสองฝั่งนะไม่ใช่ฝั่งเดียวเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยมันมีหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่แหละฮะลูกนี้โอ้โหกดไหมหรือไม่กดหรือยังไงนะครับเปาโค้ชจะมองแบบไหนโอ้โหวนหลายทีมากครับดูสิฮะขึ้นมาศอกไปค้ำไหมแบบนี้นะครับดูครับหรือยังไงดูอีกมุมอ่ะดูอีกมุมเอาหลายๆมุมจะได้เห็นทุกมุมไงนะครับผมว่ากรรมการตอนนี้ตัดสินใจยากเพราะมันเป็นช่วงท้ายเกมไงแต่เปาโค้ชบอกว่าค้ำไม่ได้ค้ำไหลนะฮะใช้ศอกค้ำไหลไม่ให้นะครับก็คือตามนั้นเฟริเป้ก็นั่นแหละครับเจ้าตัวก็ไม่ได้โวยอะไรก็ตามภาพนะครับสิ่งที่มันออกมาก็รอดตัวไป decision no go แต่ว่าเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์แล้วกันนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเอามาให้ดูนะครับที่เอามาดูเนี่ยก็คือต้องบอกว่ามันเป็นดราม่านาทีบาปท้ายเกมแล้วครับนี่ครับโอ้โหทางด้านของประจวบครับเสมอกับทางด้านของชลบุรีและชลบุรีเนี่ยจ่อจะตกชั้นนะครับคือบทสรุปตอนนี้เนี่ยของชลบุรีไม่ดีแล้วครับตอนนี้คือแย่แล้วนะฮะคือจะแย่แล้วนะครับโค้ชเฮงครับเซ็งครับโค้ชเฮงเนี่ยเคยปฏิเสธการไปคุมทีมในญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าอยากคุมชลบุรีคุมเด็กๆนะฮะทำให้ตอนนี้พวกเขามี27แต้มจาก28นัดห่างโซนปลอดภัยอย่างประจวบและลำพูน31แต้มอยู่ถึง4คะแนนเหลืออีก2เกมนะครับอาจจะยังไม่ทางการในการตกชั้นแต่ต้องบอกเลยครับว่ายากโคตรครับนะฮะเนี่ยครับแล้วมาปล่อยให้เป็นนาทีบาปสุดท้ายก็ต้องว่ากันไปตามเนื้อผ้าผู้ชนะเท่านั้นที่อยู่รอดอ่ะและนี่คือทั้งหมดถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ